ภารกิจการมาเกาหลีของเพชรครั้งนี้นะคะก็คือไปกินเนื้อฮันวูเป็นเนื้อวัวพื้นเมืองของที่นี่เลยละลายในปากเลยทีเนี้ยฟังเสียงน้องนะคะสู้สู้สู สวยมากเพียงพอเลยหมู3ชั้นเกลือพริกไทยพอจบข้าวแค่นี้มีความสุขแล้วหนึ่งภารกิจการมาเกาหลีของเพชรครั้งนี้นะคะก็คือมากินเนื้อฮันอูเนื้อฮันอูเนี่ยเป็นเนื้อที่ค่อนข้างมีราคาแพงมากเนื้อฮันอูนะคะก็เป็นเนื้อวัวพื้นเมืองของที่นี่เลยซึ่งเราบอกเลยว่าเราดูฮันอูเรซูดี้มาน่ากินมากทำให้คิดว่ายังไงมาแล้วเนี่ยฉันจะต้องมากินเนื้อฮันอูให้ได้ก็พยายามหาข้อมูลว่าร้านไหนดีร้านไหนอร่อยนะคะรวมถึงเขาให้เป็นของขวัญกันเลยคือถ้าใครได้เนื้อฮันอูแสดงว่าชีวิตเนี่ยสักเซสแล้วนะคะราคามาแรงมากแต่เราก็หาไปหามาเฮ้ยมันมีตลาดที่ขายเนื้อนี่ว่าเราก็เลยมาที่ตลาดนะคะชื่อว่ามาจังมิตรมาร์เก็ตค่ะอยู่ที่สถานีมาจังสเตชันนะคะที่นี่นะคะเป็นตลาดที่ขายเนื้อฮันอูเขาก็ดูขายเหมือนกันทุกร้านนะคะมาซื้อเนื้อที่นี่ตามร้านแล้วก็เลือกแล้วก็ข้างบนชั้น2ค่ะเขาก็จะมีบริการให้เราไปนั่งกินปิ้งย่างได้เลยซึ่งราคามันจะค่อนข้างถูกกว่าร้านทั่วไปมากแล้วก็ได้เนื้อเกรดที่ดีด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเนื้อฮันอูจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeด้วยนะคะแค่คิดก็น้ำลายไหลแล้วทุกคนตื่นเต้นก่อนจะไปดูรีวิวเนื้อฮันอูเราขอเล่าเรื่องเจ้าวัวให้ฟังกันสักเล็กน้อยก่อนนะคะวัวฮันอูมีต้นกำเนิดจากประเทศเกาหลีไม่มีการผสมข้ามสายพันธุ์และเลี้ยงนานกว่าวัวชนิดอื่นๆเพื่อเอาเนื้อโดยเฉพาะมาร์บิ้งสกอร์จะค่อนข้างสูงวัวทุกตัวจะต้องมีการลงทะเบียนและที่สำคัญเนื้อฮันอูไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้อยากกินต้องมาที่เกาหลีเท่านั้นการตัดแต่งเนื้อที่เกาหลีจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นเขาจะแบ่งละเอียดมากๆโดยแบ่งหลักๆได้เป็น10ส่วนแล้วแบ่งย่อยๆอีกเป็นเนื้อ73ส่วนเครื่องใน33ส่วนและหัว14ส่วนการแบ่งเกรดเนื้อฮันอูจะมีเกรด1บวกๆเป็นเกรดที่สูงที่สุดต่ำที่สุดคือ3โดยส่วนที่แพงที่สุดคือเนื้อกระบังลมความอร่อยของเนื้อฮันอูหลักๆจะขึ้นกับไขมันที่แทรกความชื้นชิ้นส่วนของเนื้อคาแรคเตอร์ที่เด่นๆของเนื้อฮันอูก็คือกลิ่นเขาจะค่อนข้างชัดเจนเลยเมื่อเทียบกับวัวชนิดอื่นๆค่ะโอ้ย ฮันอูอ๋อ we have a restaurant charcoal charcoal fire charcoal yes แต่ just the picture just the picture mama oh you butcher here you butcher? yeah what is it sashi ตอนนี้ก็เดินหาเนื้อในตลาดอยู่ซึ่งทุกร้านมาขายฮันอูเหมือนกันเราก็งงมากแบบว่าเขาก็พยายามเรียกลูกค้าทุกร้านเลยแต่เขาน่ารักกันดีนะคะแต่ว่าคือตลาดเนี่ยรถมันเหมือนต้องผ่านตรงกลางได้ซึ่งแบบมันทำให้วุ่นวายสุดๆเลยแต่จะบอกว่าเนื้อที่ถูกจริงราคาดีมากราคาดีมากWhat makes Hanwoo beef so special? A lot of fat. The fat? The marbling? Yeah. Which part do you recommend? My recommend is mix. Mix? Yeah. It's first time to come Mazang Market, right? Yes. Yeah. If you take mix, you can try. It's There's only much. Three people eating. Three? Yeah. And it's all girls, so we don't eat a lot. Yes. Okay. Which one do you recommend? Like, which one is the best?This one? My Korean like this one. It's called prawn meat. Huh? Looks like prawn, right? Prawn red. Prawn meat. Prawn meat. เขาแนะนำอันนี้ Umami? Yes. Umami. Yeah. อันนี้เป็น rib eye, right? Rib eye, yeah. Rib eye, yes! You told me this is rib eye. How much is it? Can I see? ราคาประมาณเกือบ3หมื่นก็คือ1,000 2,000 กว่าบาทคือราคาดีมาก What is your restaurant name? Seoul Premium No, Seoul Premium Seoul Premium Hanwoo Seoul Premium Hanwoo Only left side On the left side
อันนี้ก็จะมีเป็นแบบพรีเมียมเซตนะคะ150,000ก็คือจะมีรวมหลายๆส่วนน่ากินมากๆแล้วก็เราสามารถเลือกเป็นส่วนที่เราต้องการเลือกตามน้ำหนักเลือกตามชิ้นได้เนื้อหมูก็มีนะคะหมูก็ดูเป็นเนื้อหมูพรีเมียมเลยมีซัมจอซามีคอหมูนู่นนี่นั่นด้วยตอนนี้เรากำลังรอเนื้ออยู่นะคะเราสั่งเป็นตามน้ำหนักเลยก็คือเลือกคัตที่เราต้องการก็จะมีริบอายมีช็อตริบมีแบ็กริบนะคะแล้วเขาก็แถมที่เป็นเนื้อสไลด์ให้แล้วก็ยูเกด้วยเนื้อหมูก็มีนะคะถ้าใครไม่กินเนื้อที่นี่ก็มาได้แต่ว่าหมูชิ้นส่วนจะมีน้อยจะมี3ชั้นแล้วก็คอส่วนมากทุกร้านจะขายเหมือนกันหมดนะคะแต่มาก็ต้องระวังนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าถนนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูข้างหลังถนนน่ะรถมันผ่านตลอดนะคะจะพาไปที่ปิ้งข้างบนนะคะอันนี้คือนามบัตรของร้านตอนนี้มานั่งกินในร้านแล้วนะคะก็คือที่เนี่ยมาจากมิตรมาร์เก็ตเราซื้อเนื้อจากร้านข้างล่างแล้วเขาก็จะมีร้านที่อยู่ชั้น2อ่ะสำหรับว่าให้มาปิ้งกินได้โดยที่ก็คือมีเจ้าของร้านบริการเลยตกคนละ 6,000 วอนใช่มั้ย 6,000 วอนประมาณ100กว่าบาทนะคะที่แอดเพิ่มต่อคนซึ่งราคาดีมากแล้วก็เนื้อที่เราซื้อมาทั้งหมดเมื่อกี้นะคะมีซื้อเนื้อหมูมาด้วยรวมทั้งหมดก็ต่อราคาได้อีกเหลือ 72,000 วอนไม่ถึง 2,000 บาทถูกมากสำหรับเนื้อฮันอูเพราะเนื้อฮันอูถ้าไปกินข้างนอกอะราคาเนี้ยจะได้แค่ไม่กี่คำด้วยซ้ำแล้วอันนี้คือเกรด1 plus plus ซึ่งเป็นเกรดที่ดีที่สุดฮันอูมันก็จะมีเกรด3 2 1 1บวก1บวกนะคะที่นี่คือ1บวกบวกเลยราคาดีมากมีเขาแถมมาให้อีก1อันนะคะเป็นเนื้อดิบนะคะเขาบอกว่าโคเรียนเป็นน้องเขาจะกินเป็นเนื้อดิบๆเลยเดี๋ยวจะลองนะคะว่าเป็นเนื้อที่ต้องเคี้ยวนิดนึงกินได้ทุกคนกินได้ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นสาบอะไรเลยมีความหวานเบาๆแต่ซอสอันนี้ค่อนข้างมีรสชาติจัดอีกหนึ่งโอเคนะไม่ยากแต่ว่าคิดว่าถ้าไม่ชินก็ปิ้งไปก็ได้กูพูดอะไรนะให้กูพูดหน่อยปันปอนหลุดเหรอเมื่อวานก็แตกชิ้นใหญ่ไปเที่ยวแล้วแฟนฟอร์มจะกระดิ่งว่าตัดขึ้นมาให้แล้วตัวนี้น้องสามชั้นนะคะชิมสามชั้นกันนะคะแค่นี้เพียงพอเลยหมู3ชั้นเกลือพริกไทยพอจบข้าวแค่นี้มีความสุขแล้วกินกับผักอีกนิดนึงดีงามค่ะเอาเนี่ยขอให้ก่อนให้ก่อนขอเห็นนะจะกินแบบจิ้มเกลือแล้วก็ห่อผักชิ้นนี้ต้องเคี้ยวๆบ้างไม่ได้ละลายในปากขนาดนั้นแต่ว่ากลิ่นเนื้อชัดค่ะโอซิชันนี่ของฮันอูมันจะอยู่ระหว่างสูงกว่าวากิวแต่ต่ำกว่าโกเบะแบ่งสกอร์เนื้อก็จะไม่เหมือนกันอย่างญี่ปุ่นก็จะเป็น A1 2 3 4 5ที่นี่ก็จะเป็น3 2 1 1บวก1บวกบวกค่ะที่เรากินวันนี้คือ1บวกบวกเลยค่ะปาค่ะเดี๋ยวไปต่อค่ะต่อไปคือน้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อกี้ตรงนี้มันเป็นส่วนที่อร่อยเพราะมามลิ่งมันค่อนข้างเยอะฟังเสียงน้องนะคะโอ้โซโซคัทนี้ที่เขาบอกอร่อยที่สุดมันแบบเต็มปากเต็มคำมากแต่ว่าหอมอร่อยนุ่มจะบอกว่าการที่มากินอย่างเงี้ยก็ต้องรับความเสี่ยงนิดนึงนะคะว่าเราอ่ะจะต้องย่างให้มันเพอร์เฟกต์พอดีให้อร่อยปกติเวลาไปกินร้านเนื้อย่างปกติคือมีคนย่างให้แต่ที่นี่ก็คือโซโล่เองเลยเราทำออกมาได้ไม่แย่กันนะอร่อยเลยอร่อยจิ้มเกลือชอบที่แบบว่าพวกเราย่างกันแล้วมันจะมีความเกรียมที่รอบๆนิดนึงนะคะหอมมากเลยสรุปคือเพชรว่าจิ้มเกลืออร่อยสุดแค่แบบพอแล้วเกลือผักข้าวอร่อยแล้วค่ะเพอร์เฟคนะคะชิ้นต่อไปคือช็อตริบโอ้โหมาดีแซ่ดีมากคือเขาบอกแบบว่าเป็นเนื้อระหว่างซี่โครงเนื้อร่องซี่โครงที่ปกติเรากินเป็นกราวี่เป็นแบบโอ้โหลายสวยมากไปค่ะ
โอ้โหสวยมากเดี๋ยวจะไปลงด้านผัดแจ่วเลยแจ่วแหววนี่กินแบบในซีรีส์มันอร่อยแบบละลายในปากเลยทีเนี้ยร้านนี้เขาก็จะมีซุปเต้าเจี้ยวนะคะสั่งเพิ่มได้แต่ไม่มีกิมจิจิเกะไม่มีทุนดูบูจิเกะอันนี้คือละลายจริงแต่ก็มันจริงนะคะเนื้อนี้แบบเพชชอบนะแต่เพชกินเยอะมากไม่ได้เลี่ยนแบบก็คือเป็นเนื้อที่เกรดดีเลยโอ้โหดูความเกลือที่มันเคลือบปูค่ะมันนุ่มหอมเนื้อกินมันชิ้นเราถึงกินเนื้อค่อนข้างชัดสำหรับคนชอบกินเนื้อซึ่งก็ชัดจริงๆกินเรียบร้อยแล้วนะคะหมดแล้วค่ะเรียบปิดเตาเรียบร้อยกินอิ่มแล้วค่ะปกติคือเนื้อเดี๋ยวนี้กินได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็ตกคราประมาณ 500-600 บาทนะคะมื้อนี้คือเพชรว่าค่อนข้างโอเคเลยแต่ส่วนตัวถ้าถามว่ารู้สึกต่างจากเนื้อวากิวหรืออื่นขนาดนั้นไหมอาจจะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่ว่าด้วยราคาที่มากินที่เนี่ยแฮปปี้มากเลยราคาดีแบบอยากกลับมากินอีกเลยทุกคนมันเหมือนได้มาเลือกเนื้อจากแบบร้านเนื้อจริงๆมันไม่ต้องไปบวกผ่านนู่นนี่นั่นอะแบบแฮปปี้ค่ะอร่อยถ้าใครอยากลองมาก็คือมาจังมีทมาร์เก็ตนะคะสถานีรถไฟเขาก็คือมาจังสเตชันเลยแต่ว่าก็ให้เนเวอร์แมปนำทางมาเนี่ยแหละว่ามาทางไหนสะดวกที่สุดอย่างเพชรนั่งบัสมาค่ะคนก็เริ่มมาคือคักตลาดที่นี่เปิดทุกวันนะคะ 8:30 ถึงประมาณ 3:00 ค่ะมาได้เลยทุกร้านขายเหมือนกันจริงๆทุกคนเพชรแนะนำว่าเลือกร้านที่พูดภาษาอังกฤษได้นะอย่างร้านที่เพชรกินเขาพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคแฮปปี้ค่ะคุยกับเขารู้เรื่องคลิปนี้ไปก่อนนะคะไว้ก่อนเจอกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยบ๊ายบายก็บอกว่ามันต้องถูกก่อนเราไม่ตัดเลยโทษแต่มันเล็กนะคะ